สวัสดีครับผมสวัสดีสำหรับแฟนเพจดูภาพทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพามา walk through งานexhibition ดีๆที่แบบว่าอยากจะแนะนำให้มาดูกันนะครับคือคงไม่จำเป็นต้องเป็นช่างภาพนะก็งาน exhibition นี้ก็จะเป็นงาน world press photo exhibition ในสำหรับปี2017ภาษาไทยง่ายๆเลยคือการประกวดภาพถ่ายสื่อมวลชนปี2017ซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นรางวัลสูงสุดแล้วแหละที่เป็นในประเภทภาพถ่ายสื่อมวลชนนะครับเนี่ยแหละก็งานได้จัดขึ้นที่ House of Lucy นะครับก็อย่างที่เราได้เห็นภาพที่คุณเคยกันภาพแรกนะเป็นภาพที่ภาพการลอบสังหารอันนี้ก็ได้เป็นแบบสปอตหนึ่งแบบ World Press Photo of the Year เลย First Prize รางวัลชนะเลิศภาพชุดเรื่องราวจะเป็นเรื่องของภาพชุดซึ่งเป็นชุดๆแต่ไม่ใช่ภาพเดียวโอเคเรามาเดินดูรอบๆกันก็จากที่เห็นก็มีคนเข้ามาดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายวิดีโออยู่ก็อยู่ประมาณ5โมงกว่าๆ5โมงเย็นนั่นแหละนี่จริงแล้ววันโอเพนนิ่งวันเปิดก็มาอยู่ด้วยก็แน่นใช้ได้เลยเหมือนกันภาพนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่สำหรับในช่วงนี้นะครับผมโดยเฉพาะภาพขวาบนซึ่งเป็นภาพที่ว่าแรกถูกตัดนออันนี้ก็จะเป็นภาพที่ชนะเลิศในภาพชุดเรื่องราวของธรรมชาตินะครับผมว่าด้วยเรื่องราวของว่าที่นอแรกเนี่ยในเอเชียได้ถูกประเมินค่าให้มีคุณสมบัติของสมุนไพรอะไรอย่างนี้แล้วมีการล่ามีอะไรอย่างนี้มีการทารุณมนุษย์แพนด้าลูกแพนด้านะส่วนรูปชุดนี้ที่เรากำลังได้เห็นกันอยู่นี่เป็นภาพชุด long term project โครงการระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพชุดชนะเลิศเหมือนกันภาพนี้ใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นแอคชั่นดีๆเลยก็ว่าได้ผมชอบนะภาพนี้หลักๆแล้วต้องชี้แจงก่อนว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเรื่องของการโฟโต้ช็อปอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็จะเงียบๆนิดนึงจะเป็นภาพชุดเดลี่ไลฟ์การเก็บตังค์ในถุงน่องระหว่างเดินทางตามถนนI think you can take pictures of water.
คุ้นไหมครับภาพนี้ภาพเหตุการณ์ร่วมสมัยภาพนี้เป็นภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศภาพเดียวที่สำหรับโครงการถ่ายโดยช่างภาพของสำนักข่าวรอยเตอร์งานดีครับเรียกได้ว่าเนี่ยถ้าแบบคุณเป็นคนมาเสพงานศิลปะภาพถ่ายเนี่ยอยู่กันได้เป็นชั่วโมงเลยก็ต้องขอบอกก่อนว่าภาพในนิทรรศการนี้มีความรุนแรงเนาะยังไงก็รับรู้ด้วยกันก่อนกันซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าคุณบอกตั้งแต่ตอนเนิ่นๆนะนี่นี่ภาพนี้ที่ผมชอบภาพนี้หรือภาพข่าวว่าด้วยเรื่องของขัดแย้งความยากจนและความไม่มีสถานภาพที่แอฟริกาหลังตอนออกเรื่องว่าของอะไรนะเรฟิวจีป่ะจำไม่ผิดสั้นๆเหมือนกันเนาะแล้วก็ยังไงก็ตามนะขอฝากไว้เลยแล้วกันว่ามาเยี่ยมชมกันด้วยงานดีที่แบบว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนมางานเพราะว่ามันไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆในพื้นที่ที่ว่าเนี่ยในประเทศไทยและใกล้บ้านเราอยู่ในกรุงเทพสามารถเข้าถึงได้โอเคนะครับผมโอเคครับวันนี้ลาแค่นี้แล้วกันBye.